เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีแบบม้ามืดดีๆก็มีงานเข้ามาโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยใครเคยไม่ดีกับคุณงานนี้หนาวแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นจนราบเรียบทางที่ดีควรหาเวลาให้กับคนรักบ้างก่อนที่ความสัมพันธ์ของคุณจะเหินห่างไปมากกว่านี้ส่วนคนโสดมีเกณฑ์โสดแล้วรวยเพราะสามารถทำงานได้เต็มที่ไม่มีอะไรมากวนใจสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินยังสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแถมยังมีโอกาสได้โชคได้ลาภหรือรายได้พิเศษอีกด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเหนื่อยมากแต่ก็จะดีมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรหาเวลาให้กับคนรักบ้างเพราะช่วงนี้สถานการณ์ความรักของคุณดูไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดในจะคิดถึงแต่เรื่องของการทำงานและความก้าวหน้าจึงไม่มีเวลานั่งคิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ดวงดีคูณ10ไปเลยโดยเฉพาะคนที่ทำมาค้าขายจะมีเงินทองเข้ามามากมายเรื่องของการงานดวงการงานของคุณดีดวงของคุณเป็นดวงที่จะต้องปฏิบัติทุกอย่างต้องปฏิบัติเองลงมือทำเองถึงจะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าปากจะบ่นว่ารักหรือเถียงกันบ่อยครั้งแต่ในใจก็ยังรักกันเต็มร้อยส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆเพราะช่วงนี้ยังไม่มีดวงเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับการพัฒนาบำรุงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นเรื่องของการงานแม้ว่าในช่วงนี้จะมีอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบใจหลายๆด้านคุณก็มีความสามารถมากจึงผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่สำหรับคู่ของคุณเรียกว่าคู่รักพารวยเลยก็ว่าได้ยิ่งคบกันยิ่งพาไปสู่ความสำเร็จเจริญก้าวหน้าคนโสดมีแววว่าจะได้พบรักกับคนที่อยู่แดนไกลสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินโดยภาพรวมยังถือว่าดีอยู่แต่ไม่ควรลงทุนเปิดร้านหรือทำธุรกิจก็เท่านั้นของการงานความสำเร็จไม่มีทางลัดได้ก็ต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองแต่ความสำเร็จก็จะมาแน่และต้องเป็นห่วงเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดได้พบรักครั้งใหม่ในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาภจากการทำงานไม่ว่าจะเป็นได้จากลูกค้ารายใหญ่หรือมีงานเข้ามามากๆจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นเรื่องของการงานความอดทนเท่านั้นจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทำงานช่วยเหลือกันและกันในทุกๆด้านส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักมาชอบแต่ก็ไม่ใช่คนที่คุณหมายปองสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องการเงินถึงแม้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายก็ตามเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีปัญหาบ้างบางอย่างที่ต้องให้แก้ไขสิ่งที่คุณหวังก็ยังต้องใช้เวลารอในการตัดสินใจอยู่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ตอนนี้ความรักของคุณดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากส่วนคนโสดจะคบเล่นๆคุณก็คงไม่เอาเพราะคนเกิดวันเสาร์จริงจังทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ